ไฟก็หลับจะตายลูกมีบุญปกตินะลูกนะลูกมีบุญนะกองทัพเรือจัดเครื่องบินเพื่อเคลื่อนย้ายศพพลทหารสิทธิพงษ์หงทองกำลังพลหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่อับปางจากฌาปนกิจสถานกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมายังสนามบินจังหวัดพิษณุโลกก่อนใช้รถยนต์เคลื่อนย้ายศพมายังวัดโปร่งตะคลองหมู่ที่7ตำบลหนองคล้าอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นภูมิลำเนาของพลทหารสิทธิพงษ์โดยกองทัพเรือได้จัดพิธีเคลื่อนย้ายศพกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยเป็นไปอย่างสมเกียรติมีพลตรีสาธรสิริยานนท์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่31นาวาเอกไรศรโพตุลรองผู้บังคับการกรมสนับสนุนนาวิกโยธินตลอดจนนางสาคอนพุทธดีและนายบุญมีหงทองแม่และพ่อของพลทหารสิทธิพงษ์นางสาวชนิกาคำทาภรรยาญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการรวมไปถึงประชาชนที่เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีจำนวนมากนายบุญมีหงทองพ่อของพลทหารกล่าวว่ายังรู้สึกเสียใจที่ต้องมาสูญเสียลูกชายแต่ก็ดีใจที่ทุกฝ่ายให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีอยากจะบอกว่าภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้มากที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตสมกับเป็นชายชาติทหารกล้าของประเทศและครอบครัวก็ยังรู้สึกเสียใจอยู่ครับผมที่เสียลูกชายไปครับก็รู้สึกดีใจครับที่ทุกฝ่ายให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีครับผมครับวันนี้อยากจะบอกอะไรกับลูกครับบอกกับลูกที่เสียไปแล้วล่ะครับก็อยากจะบอกว่าผมก็ภูมิใจในตัวลูกครับผมที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วครับทั้งนี้พลทหารสิทธิพลหงทองได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยพระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพในวันอังคารที่27และวันพุธที่28ธันวาคมและพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลิงศพในวันพฤหัสที่29ธันวาคมนี้ณวัดโปร่งตะคลองขณะที่บรรยากาศณฌาปนกิจสถานกองทัพเรือสัตหีบคืนวันที่2มีเพียงร่างพลทหารวรพลบุญละครเพียงนายเดียวที่ทำพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมแบบพิธีหลวงเนื่องจากอีก3ร่างครอบครัวต่างนำกลับไปทำพิธีที่บ้านเกิดแต่ครอบครัวของพลทหารวรพงศ์พ่อและแม่อยู่ที่อำเภอสัตหีบจึงให้กองทัพเรือจัดพิธีทั้งหมดจนถึงวันพระราชทานเพลิงศพท่ามกลางบรรดาเหล่าทหารในสังกัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งนำโดยนาวาเอกสุภสิทธิ์บุรณโอสถรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งรักษาราชการผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่มาเป็นประธานในคืนที่2ซึ่งการสวดพระอภิธรรมมีเพื่อนๆทหารในสังกัดกองร้อยเดียวกันมาแสดงความไว้อาลัยต่อการสูญเสียรวมถึงญาติพี่น้องที่เดินทางมาจากจังหวัดบึงกาฬที่มาร่วมไว้อาลัยในครั้งนี้ด้วยโดยร่างของพลทหารวรพงศ์จะทำพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่29ธันวาคมนี้นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวสุดเศร้าที่ทำให้หดหู่ใจเกี่ยวกับพลทหารวรพงศ์เมื่อก่อนหน้านี้เขาได้สั่งตัดชุดทหารไว้แต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้สวมใส่ชุดใหม่ที่ตัดไว้เลยนางพิสมัยสถานเมืองช่างตัดชุดทหารเล่าว่าครั้งแรกไม่รู้พอทราบข่าวถึงกับตกใจและเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะผู้เสียชีวิตก็เป็นเพื่อนลูกชายและทำให้รู้สึกว่ายังมีอะไรที่ติดค้างในใจกับพลทหารวรพงศ์ที่ยังไม่ได้ส่งชุดให้จึงเดินทางไปมอบชุดให้ที่บ้านและให้กำลังใจกับครอบครัวรวมถึงได้โพสต์อาลัยพลทหารกล้าผ่านทางแอปพลิเคชัน TikTok ด้วยครับก็มีหมวดมีจ่ามีทหารสองคนครับบอกอ้าวคุณวรพงษ์อ้าวนี่ดูสิน่ะเนี่ยตัดชุดเราตัดชุดเลยเฝ้ารอว่าจะต้องมีชื่อจังตรวจพบเจอว่าจะช่วยเหลือได้ไงเขาอนาว่าให้ช่วยได้ให้เขารอดมีเรือหลวงก็มีเพื่อนของลูกชายด้วยนะรายละเอียดยังไม่รู้ว่าอีกคนนึงเพราะว่าลูกชายมีเพื่อนอยู่ในนั้น3คนครับจะขึ้นมาตั้งแต่วันแรก2ครับลูกชายบอกนะดูที่ต
อกดูข่าวติดตามตลอดครับคือลุ้นให้ทุกคนนั่นแหละแต่พอคนนี้อ่ะพอเรารู้ว่ามีชื่อในนั้นก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าอะไรเสร็จก็คงติดต่อพี่ชื่อของพันนั่นแหละว่าจะตามจะต้องส่งให้ถ้าเกิดแม่เขาไม่ติดต่อมาหรือเอาไปฝากให้ผู้พันนี่แหละเอาไปให้แต่ว่าตอนนี้เราส่งเสื้อชุดของน้องให้แม่ไปแล้วส่งที่แล้วส่งที่บ้านพักตรงนี้เอาไปส่งถึงที่เลยแต่วันแรกๆโหแย่มากเลยมันรอคือรอทุกคนหมายถึงหมายถึงคนที่อยู่ในค่ายก็คือหดหู่ตั้งแต่ชุดแรก6คนนะก็สุดหดหู่เลยขณะที่ผู้รอดชีวิตบนเรือหลวงสุโขทัยที่อับปางขณะนี้ต่างปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพราะกลัวได้รับผลกระทบและไม่อยากมีปัญหาขณะเดียวกันผู้ที่บาดเจ็บยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางส่วนส่วนนายทหารที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์เรืออับปางครั้งนี้ทางผู้บังคับบัญชาของแต่ละสังกัดอนุญาตให้กลับไปพักผ่อนที่บ้านช่วงนี้โดยใช้สิทธิ์การลาป่วยเพื่อไปอยู่กับครอบครัวและสร้างขวัญกำลังใจพร้อมสั่งห้ามไม่ให้นายทหารที่รอดชีวิตเล่ารายละเอียดบนเรือหลวงสาเหตุอาจจะมาจากในช่วงแรกที่มีกำลังพลผู้รอดชีวิตบนเรือออกมาให้ข่าวว่าไม่มีเสื้อชูชีพทำให้เกิดกระแสในด้านลบกับกองทัพเรือ